สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับสักนาสังก็ไปเดินเล่นมานะครับแล้วไปได้ไอ้พวกตะเพียนแคะนะเดี๋ยวไปเปิดหนังสือดร.นนท์ก่อนว่ามันตัวไหนจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นสปีชีส์ไว้ให้นะครับจำไม่ได้ทีนี้เราไม่ค่อยมั่นใจนะเราเลยไม่กล้าปล่อยลงตู้ที่เราคิดว่าเราจะปล่อยเราก็เลยมาปล่อยในตู้ที่พักต้นไม้พักป่าก่อนนะอันนี้เป็นตู้ที่ทดลองดิน APK นะครับเอาดินมาใส่แล้วก็ลืมติดคาร์บอนลืมติดทุกอย่างคือตอนนี้มันก็จะโทรมๆหน่อย แล้วบางทีไปลื้อตู้มาแล้วก็ไปเอาพวกต้นไม้ที่ลื้อมาแล้วมาโยนไว้อ่ะบางทีมันก็มีติดตะไคร่มาอะไรเงี้ยมันก็เลยมาลงนะครับมันก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไอ้ไข่กัดเทวดาชั้นเนี่ยหลังเวอร์เลยบ่อหอยเหรอเฮ้ยบ่อหอยโหดขนาดนั้นเลยเหรอตลกแล้วเมื่อวานยังไม่ว่าถังเวอร์เลยเฮ้ยอะไรเนี่ยดีเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวใส่ยาพร้อมกันไปเลยอันนี้ตะเพียนได้มาจากลานเล่นะครับแต่ทีนี้มันจะมีอยู่ถุงนึงที่ไม่ได้เอามาเราจะเห็นว่าปลามันตกเลือดคือไอ้ถุงพวกนี้มันไม่มีตัวตกเลือดก็จริงนะแต่เราก็ไม่มั่นใจนะครับด้วยความที่เราเอาชัวร์นะพอเราจะไปปล่อยลงตู้ใหญ่เลยก็จะเป็นการประมาทไปนิดนึงนะครับก็ไอ้พวกนี้มันส่วนมากมันจะไม่ค่อยติดกันอยู่แล้วเวลามันเป็นโรคอะไรนะเดี๋ยวก็สักอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยตักไปอยู่ตู้อื่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆแบ่งไปใส่เฮ้ยมันจะโดนตอดมั้ยเนี่ยคงไหม้มั้งคือถุงอื่นเนี่ยมันมีตัวที่มันตกเลือดนะครับงั้นเพื่อความไม่ประมาทนะครับเวลาปลาเปื่อยปลาตกเลือดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสอนวิธีนะยานะครับพวกเอ็มออกซิลินยี่ห้อไหนก็ได้นะครับถ้าตู้24อย่างเงี้ยเอาไว้ป้องกันหรือว่ารักษานะครับเป็นแคปซูลอย่างเงี้ยบิดมานะครับเทไปสักครึ่งแคปซูลนะครับใส่สัก 2-3 วันนะฮะคือวันนี้ก็เก็บอีกครึ่งนึงไว้ใส่พรุ่งนี้ได้นะครับแต่ถ้าตู้ใหญ่ๆแบบตู้3ผงเนี่ยเม็ดเดียวได้เลยนะตู้72ก็ประมาณ 2-3 เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่เผื่อไว้กันไว้ดีกว่าแก้นะครับอีริโทไมซินที่รักษาไอ้ตะไคร่เขียวแก้มน้ำเงินก็ได้แต่ว่าตอนนี้มีเอมอกซี่อยู่ใช้เอมอกซี่ดีกว่านะเพราะว่าบางทีอีริโทไมซินนี่มีผลกระทบกับกองมากกว่าเอมอกซี่นะครับเอมอกซี่นี่สมัยนี้ใส่แบบเขาคงลดโดสยาลงมั้งหรือไงเราก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่ากองก็สบายสบายเลยอ่ะกองไม่เคยล่มอ่ะเมื่อก่อนก็ใส่แล้วก็ไม่ล่มนะเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อก่อนใส่แล้วอ่ะตะไคร่เขียวแก้มน้ำเงินนี่ยังพอรักษาหายแต่หลังๆนี่เอ็มบ็อกซี่นี่เขียวแก้มน้ำเงินนี่ไม่หายนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพวกปลาเปื่อยปลาตกเลือดอะไรเงี้ยพอรักษาได้อยู่นะครับพยาเหลืองยาเหลืองนี่ถ้ามันเป็นแบบเพิ่งเป็นอะไรเงี้ยยังพอหายแต่ถ้าอาการหนักอาการไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ทันอ่ะส่วนมากตายนะเอ็มบ็อกซี่รักษาได้ดีกว่านะครับ
อันนี้เราไม่มั่นใจอ่ะคือเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าคือเราเห็นในถุงแล้วอ่ะคือเขาน่าจะพักมายังไม่ค่อยเนี่ยมันมีตัวที่มันตกเลือดอะไรเงี้ยเราเห็นเลยนะครับคราวเดียวก็ปาซิลเห็นเลยว่าตกเลือดก็เอามาพักในตู้พวกนี้ก่อนแล้วค่อยไปโยนลงตู้ใหญ่นะเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพราะตัวผมเมื่อก่อนเคยซื้อไอ้พวกซิลน้ำเงินนะครับไอ้ลัดบอล่าของใครอ่ะป่าพูอ่ะเสร็จแล้วมันตัวเดียวมันฝูงเดียวอ่ะมาพาปลาอื่นวินาศสันตโลไว้เลยเละเทะนะดีว่าตอนนั้นมันเป็นตู้เล็กไม่ได้เลี้ยงปลาอะไรเยอะแยะนะครับมันก็มาเป็นไอ้พวกตกเลือดโรคเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับนี่ถ้ามันไปอยู่ในตู้ใหญ่นี่คือชิบหายวายป่วงอาการหนักมากนะครับนั้นเนี่ยซื้อปลาแบบเนี้ยบางทีอ่ะต้องดูด้วยว่าดูในถุงเลยเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยมันโอเคไหมมีตกเลือดไหมมีเปื่อยมีอะไรไหมค่อยๆดูก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ชัวร์แบบนี้ก็เอามาพักก่อนแล้วค่อยเอาไปลงตู้ที่เราจะเลี้ยงก็ได้นะไม่ต้องแบบหูยเอาไปลงเลยอะไรเงี้ยหัวหอยมันไล่กัดเฉยเลยนอกจากหมอหอยมาไล่แล้วนะครับยังไล่กันเองด้วยนะครับปลาตะเพียนเล็กเห็นป่าวะเดี๋ยวซูมได้ไหมจะคิดว่าคงอยู่ได้แหละหลับมั้งไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะต้องเอาหมอหอยออกก่อนเอาเทวดาออกก่อนแล้วค่อยพักก่อนพอดูหมอหอยก็เอาเรื่องไว้เฮ้ยนะแอบดุนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าพวกออสเตรเลตัสนี่โหดแล้วนะไอ้เบวิทนี่ก็แอบโหดเหมือนกันไม่หรอกกลัวเทวดาจิกด้วยไอ้เทวดาสองตัวนี้มันไม่เคยอยู่กับปลาอื่นด้วยตะเพียนมันก็ดูซื้อบื้อเหมือนกันนะเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยนี่ด้วยดูไม่ค่อยสู้คนเลยฮะนะครับอันนี้ก็คือไว้แนะนำไว้สำหรับคนที่แบบไม่แน่ใจนะเวลาทำพักปลาอะไรเงี้ยกลัวโรคตกเลือดกลัวโรคเปื่อยอะไรเงี้ยเราซื้อมาจากร้านที่เขายังไม่ได้พักอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เอ็มบ็อกซี่กันไว้ก่อนนะครับ 2-3 วันแรกแหละแล้วถ้าไม่มีอาการเงี้ยเราก็เลี้ยงอีกสักอาทิตย์แล้วก็ไปปล่อยในตู้ที่เราจะไว้นะครับดีกว่าแบบดีกว่าไม่พักอะไรเลยอ่ะแล้วมันไปพาโรคลงอะไรเงี้ยเพราะบางทีไอ้พวกโรคเปื่อยโรคตกเลือดเนี่ยบางทีมันไม่ได้แสดงอาการแต่แรกนะครับแล้วเรายิ่งเห็นพันอื่นแต่ว่ามันอยู่ในถุงอื่นน่ะมันไม่ได้อยู่ถุงเนี้ยแต่เราไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยที่เขาตักมาเนี่ยมันอยู่ตู้รวมเดียวกันมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงก็คือเราก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะเราก็กันไว้ดีกว่าแก้นะเพราะบางทีปลาขายถุงปลาขายถูกๆแบบเนี้ยครับบางทีก็ต้องเข้าใจเขาแหละบางทีเขาก็รับมาแล้วเขารีบเอามาขายต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีส่งมาปุ๊บแล้วเขาเข้ามาขายเลยเนี่ยจะไปให้เขาว่านั่งพักให้เราเขาคงไม่มานั่งขายเราถูกขนาดนี้หรอกนะต้องเข้าใจเขาด้วยเขาก็อยากขายมันหมดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าร้านที่เขามาพักแล้วเขาก็ต้องขายแพงกว่านี้นะเพราะเขาก็ต้องมีอาจจะมีสูญเสียบ้างมีอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแถมจะเลี้ยงให้มันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยมาขายเราด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้าใจใจเขาใจเราเข้าใจกันนิดนึงอะไรที่เราป้องกันเองได้ทำเองได้ก็ทำนะครับถ้าอะไรที่ไม่ได้ก็รอที่เขาอาจจะขายราคาอีกราคาหนึ่งที่เขาพักมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะโอเคนะครับก็เบื้องต้นนะครับเราต้องเปลี่ยนน้ำไหมก็แล้วแต่นะครับถ้าตู้ไม่ได้
อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเลยด้วยก็ได้นะอาจจะอีก3วันแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยหรือว่าอาทิตย์นึงเปลี่ยนหรือว่ายกไอ้เนี่ยตักไอ้ฝูงเนี้ยไปลงตู้นั้นเลยแล้วทีเดียวเลยก็ได้ไม่ได้เปลี่ยนน้ําก็เป็นไปได้แล้วแต่ปลาต้องดูเป็นปลาไปปลาบางอย่างมันไม่ได้ชอบให้เปลี่ยนน้ําบ่อยอะไรเงี้ยแต่ปลาบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนน้ําจะช่วยได้เยอะกว่าไอ้พวกปลาแบบปลาป่าพุอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนน้ำก็ไม่ค่อยเป็นไรอยู่แล้วนะต้องดูเป็นประเภทไปไอ้พวกปลาป่าพุนี่แบบมีกองเวียนน้ำดีๆแบบเนี้ยอยู่สบายแล้วนะจริงๆเลี้ยงปลาป่าพุนี่เลี้ยงแบบปล่อยลืมอ่ะยังเมื่อก่อนทำตู้พวกปลากิมอินโดอะไรเงี้ยนะครับกิมแรดอินโดเงี้ยเปลี่ยนน้ำเดือนละคนเองอ่ะเขาเลี้ยงอยู่50กว่าตัวกองฟองน้ำด้วยนะแต่ว่าใบหูกวางนี้ต้องระวังนะแต่ถ้ามันเน่าแล้วต้องรีบเอาออกนะครับใส่ได้แต่ว่าดูด้วยว่ามันเน่าอย่างถ้าเน่าเราก็ดูทิ้งนะไม่ใช่ว่าใส่ไว้อย่างนั้นจนมันสลายไปเองเลยมันไม่ได้นะครับบางปลาบางตัวมันทนได้นะแต่บางตัวมันไม่ทนนะต้องดูเป็นตัวแต่ก็เพราะตอนนั้นเลี้ยงปลากิมแรดโลกระดี่ช็อกก็โอเคนะไม่เป็นไรสบายอยู่นะครับโอเคนะครับก็ไม่น่ายากนะยาเอ็มบ็อกซี่นี่ซื้อร้านขายยาทั่วไปมีนะยาปฏิชีวนะเวลาที่ไปผ่าฟันคุดมาหมอแจกมาก็อันนั้นนั่นแหละนะครับเอมอกซิลินอันนี้ก็บอกสุดๆแล้วนะถ้าอย่างผมส่วนมากมันมีขายอยู่แล้วแหละนะไม่น่าจะหากันไม่ได้นะเราเมื่อกี้เราก็แผงให้ดูแล้วแต่ว่ามันมีหลายยี่ห้อนะแต่ว่ามันก็ต้องมันก็เขียนหมดแหละเอมอกซิลินนะครับก็มีเผื่อติดบ้านไว้เลยก็ดีนะแล้วก็อีกตัวซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับเผื่อวันนี้อาจจะยังไม่มีจุดแต่วันรุ่งขึ้นวันต่อไปมันจะมีจุดขาวหรือเปล่าไม่รู้ก็มีเผื่อไปเลยอย่างเงี้ยถ้าจะเลี้ยงปลาเนี่ยมี2ยาเนี่ยเผื่อไว้เลยซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับใส่กุ้งได้กุ้งไม่ตายนะครับกุ้งไม่ตายซุปเปอร์เอ็กซ์กับเอมอกซิลินนะครับมีเผื่อติดบ้านไว้เลยนะครับไม่เสียไม่เน่านะครับใช้นานยาพวกนี้ก็ทนอยู่นะครับเก็บได้เป็นปีอะครับซื้อติดไว้เลยนะครับก็โอเคนะครับไม่น่ายากเตรียมพร้อมไว้นะครับยาพวกนี้เตรียมพร้อมไว้เลยนะครับเผื่อมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยพวกเอมอกซิลินนี่ก็ใส่ในตู้ไม้น้ำได้เลยนะตู้กองไม่ล่มนะครับไอ้มีออกซิเตต้าไซคลินนะครับที่มันใส่ไม่ได้นะครับอันนั้นใส่ไม่ได้เพราะน้ำมันจะหนืดเป็นฟองฟอดเป็นไรนะครับเอมอกซีกับอิริโทไมซินนี่ใส่สบายๆนะครับมีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราพักสักอาทิตย์นะครับแล้วค่อยย้ายไปลงตู้แต่เดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเอาไปลงตู้ไหนซื้อมานี่ก็ซื้อมาแบบซื้อมาทำไมวะรู้แต่ว่าอยากได้แล้วก็บอกเห็นคนขายเขาบ่นลุงแกบ่นบอกทีนี้เงียบแล้วเรามองลงไปเห็นตะเพียนแคะช่วยแกซื้อหน่อยแล้วพอเราเลือกมานะอยู่ดีคนเดินมาเต็มร้านแกเลยแล้วก็มาซื้อปลาไปดีเหมือนว่าเปิดให้เขาก็รู้สึกดีนะครับจะได้เอาปลาแปลกๆอะไรเงี้ยมาขายกันเรื่อยๆนะปลาไทยๆสวยๆอย่างเงี้ยมีเยอะนะครับแต่คนไม่ค่อยชอบนิยมนะอย่างดีว่าเดี๋ยวนี้ยังมีคนมาเลี้ยงตามกันเยอะนะไม่งั้นเมื่อก่อนนี่นับหัวได้เลยอ่ะนะครับก็โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ